กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง YouTube ยโสธราสิริภาประภากรแล้วก็ช่องเพจยโสธราแล้วก็ช่องFacebook ทั้งภาษาไทยแล้วก็ทั้งภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้นะคะข้าพเจ้าเองนะคะก็จะมาบรรยายนะคะแล้วก็มาให้ความรู้ในเรื่องของผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆทางพระพุทธศาสนาหรือได้รับเอตคะในทางพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะใน EP นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของพระอุบาลีเถระนะคะซึ่งท่านได้รับเอตคะในด้านผู้ทรงพระวินัยนะคะฉะนั้นเรามาศึกษาดูกันว่าท่านองค์นี้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งพระอุบาลีเถระเนี่ยนะฮะได้เกิดในตระกูลกัลบกนะคะหรือช่างตัดผมเมื่อเจริญวัยนะคะจึงรับราชการในตำแหน่งนายภูสามาลานะคะเป็นช่างตัดแต่งพระเกศาและดูแลเครื่องแต่งพระองค์ประจำราชสกุลสักยวงศ์สืบต่อมาด้วยความจงรักภักดีจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนะฮะหลังจากที่พระบรมศาสดาเสด็จมาแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดานะคะและเหล่าพระประยุรญาติแล้วพระองค์ทรงสัพพัญญูเสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะไปประทับณอนุปิยะอัมพวันอันเป็นสวนในเขตอนุปิยนิคมนะคะของเหล่ามลกษัตริย์แห่งแคว้นมลนะคะบรรดาเจ้าชายแห่งสักยวงศ์ราชสกุลฝ่ายพระพุทธบิดา5พระองค์นะคะได้แก่เจ้าชายภาคุเจ้าชายภักขิยะนะคะเจ้าชายกัมกิมพิละนะคะเจ้าชายอนุรุทธะและเจ้าชายอานนท์และจากโกริยวงศ์นะคะราชสกุลฝ่ายพุทธมารดาอีกหนึ่งคือเจ้าชายเทวทัตได้ร่วมกันเดินทางไปยังแคว้นมละด้วยมีพระประสงค์จะออกผนวดตามเสด็จในระหว่างทางเจ้าชายทั้ง6ทรงเปลื้องเครื่องประดับอันมีค่าส่งมอบให้นายอุบลอุบาลีนะคะกัลบกเนี่ยนะคะมหาดเล็กนะคะคนสนิทที่ติดตามมาด้วยเนี่ยเพื่อให้นำไปจำหน่ายเลี้ยงชีวิตจากนั้นจึงรีบเสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดาฝ่ายอุบาลีกัลบกเกรงว่าเหล่าเจ้าสักยวงศ์จะเข้าใจผิดคิดว่าตนทำอันตรายแก่เจ้าชายทั้งหลายเพื่อชิงทรัพย์อันมีค่าเหล่านั้นอีกทั้งพิจารณาเห็นว่าแม้นเหล่าราชสกุลทั้ง6นะคะยังมิใยดีในทรัพย์สมบัติตนเป็นเพียงชนสามัญเนี่ยจะมายินดีในสิ่งที่ผู้อื่นสละแล้วด้วยประโยชน์อันใดควรที่จะทิ้งไว้ให้แก่ผู้ที่ต้องการแล้วออกบวชตามเสด็จเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นด้วยเช่นกันเมื่อพระอุบาลีกัลบกเนี่ยติดตามเจ้าชายทั้ง6มาถึงอนุปยะอัมพวันจึงกราบทูลแจ้งความประสงค์ให้ทราบเหล่าขัตติยกุมารมีประสงค์เนี่ยจะลดอาละทิฐิมานะของตนซึ่งมีเชื้อสายกษัตริย์ขัตติยราชนะฮะซึ่งโดยปกติมีความถือตัวจัดจึงกราบทูลพระบรมศาสดาขอให้อุบาลีกัลบกบวชก่อนเมื่อเนื่องจากผู้ที่บวชทีหลังต้องทำความเคารพภิกษุผู้บวชก่อนตามธรรมเนียมอาวุโสเม้นในอดีตมหาดเล็กจะรับใช้ก็ตามอุปัชฌาย์ของอุบาลีกัลบกมีนามว่าพระกับปิยะกะเทระนะฮะพระอุบาลีเมื่อบวชแล้วได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนต่างๆและต้องการจะไปบำเพ็ญสมณะธรรมในป่านะฮะเพื่อหาความสงบตามลำพังแต่พระพุทธองค์ทรงทัดทานไว้ด้วยมีพระประสงค์จะให้ท่านสำเร็จในธุระ2คือคันธธุระและวิปัสสนาธุระธุระ2มีอะไรบ้างคะธุระคือหน้าที่การงานที่พึงกระทำหรือกิจในพระศาสนามี2ประการได้แก่1คันธธุระเนี่ยคือฝ่ายธุระคัมภีร์เช่นกิจการด้านการเล่าเรียนพระคัมภีร์ต่างๆการศึกษาพระปริยัติธรรมอันได้แก่พระไตรปิฎกพุทธพจน์หรือพระธรรมวินัยเรียกภิกษุฝ่ายคันธธุระว่าคามวาสีหมายถึงผู้อยู่ในหมู่บ้านได้แก่ภิกษุหรือคณะสงฆ์ฝ่ายที่มักตั้งวัดอยู่ในเขตชุมชน
สองวิปัสสนาธุระคือธุระฝ่ายการเจริญวิปัสสนาการบำเพ็ญภาวนาหรือเจริญพระกรรมฐานเรียกภิกษุฝ่ายวิปัสสนาธุระว่าอรัญญวาสีหมายถึงผู้อยู่ในป่าได้แก่ภิกษุหรือคณะสงฆ์ฝ่ายที่มักตั้งวัดอยู่ห่างจากชุมชนภาวนาสองเนี่ยคือทำให้มากขึ้นนะคะเป็นขึ้นการเจริญการบำเพ็ญการฝึกอบรมจิตใจหรือเรียกว่ากรรมฐานนะคะได้แก่สมถภาวนาคือการฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบแล้วก็ด้วยการฝึกสมาธิสองวิปัสสนาภาวนาคือการฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามความเป็นจริงการเจริญปัญญานะคะเมื่อพระอุบาลิเถระปฏิบัติในธุระสองตามพุทธดำรัสไม่นานก็บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในพรรษาแรกนั่นเองและด้วยเหตุที่ท่านอยู่ใกล้ชิดพระบรมศาสดามาโดยตลอดจึงเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธรรมวินัยเป็นพิเศษจึงสามารถช่วยอบรมถ่ายทอดให้แก่บรรดาศิษย์ของท่านเป็นจำนวนมากเมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นแก่ภิกษุสงฆ์หรือมีเหตุเกี่ยวข้องกับพระวินัยแล้วพระพุทธองค์จะทรงมอบให้ท่านเป็นผู้วินิจฉัยอธิกรณ์คือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดทำหรือเรื่องที่สงฆ์ต้องดำเนินการมี4อย่างได้แก่1วิวาทาธิกรณ์การถกเถียงกันเกี่ยวกับพระวินัยอนุวาทาธิกรณ์คือโจทย์หรือกล่าวหากันด้วยอาบัติอาปัตตาธิกรณ์จะต้องอาบัติการต้องอาบัติการปรับอาบัติและก็การแค่ตัวให้พ้นอาบัติ4กิจจาธิกรคือกิจธุระต่างๆที่สงฆ์จะต้องทำเช่นให้อุปสมบทให้ผ้ากฐินเป็นต้นเกี่ยวกับการวินิจฉัยอธิกรณ์มีเหตุการณ์สำคัญอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในประวัติของกุมารกัสสปะนะคะในความโดยย่อนะคะดังนั้นพระมารดาของพระเถระรูปดังกล่าวเดิมเป็นลูกสาวเศรษฐีในกรุงราชคฤห์แคว้นมคธหลังจากแต่งงานแล้วต่อมาได้บวชเป็นภิกษุณีปกครองของในปกครองของพระเทวทัตและก็เกิดตั้งครรภ์ขึ้นพระเทวทัตกล่าวโทษว่านางต้องอาบัติปาชิกขาดจากความเป็นภิกษุณีแล้วจึงมีมติให้สึกโดยไม่ยอมไต่สวนอย่างถี่ถ้วนเมื่อได้รับการอุทธรณ์องค์พระสัพพัญญูทราบความจริงด้วยพระญาณอยู่ก่อนแล้วแต่ทรงให้พระอุบาลีเถระทำการวินิจฉัยอธิกรณ์เพื่อไม่ให้เป็นที่รังเกียจสงสัยของเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายพระอุบาลีเถระร่วมกับนางวิสาขาและท่านอนาพินทกะเศรษฐีทำการไต่สวนตรวจสอบจนได้ความกระจ่างว่านางภิกษุณีตั้งครรภ์ก่อนบวชโดยที่ตนไม่ทราบจึงเป็นผู้บริสุทธิ์พระบรมศาสดาเมื่อทรงสดับเหตุผลแล้วได้ตรัสรับรองว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาลีกล่าวชอบแล้วเรื่องอื่นๆที่พระอุบาลีเถระวินิจฉัยได้แก่การตัดสินว่าภิกษุชาวเมืองพารุกัญจะกัญชะนะฮะรูปหนึ่งไม่มีความผิดเพราะท่านเพียงฝันว่าได้เสพเมถุนธรรมกับภรรยาเก่าและเรื่องการวินิจฉัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระอชุกะชาวกรุงเวลสาลีเนื่องจากลูกชายของกหบดีผู้เป็นอุปถากอุปถัมภ์ผู้บำรุงของพระอัญชุกะฟ้องต่อพระอานนท์และพระอุบาลีว่าพระอชุกะบอกที่ฝังทรัพย์ของบิดาแก่ผู้เป็นหลานชายทั้งที่ตนเองเป็นทายาทโดยตรงพระอชุกะแจ้งว่าคหบดีสั่งไว้ก่อนเสียชีวิตว่าให้บอกที่ฝังทรัพย์แก่ลูกชายหรือหลานชายคนใดคนหนึ่งซึ่งมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาครั้งเห็นว่าผู้เป็นหลานชายสมควรได้รับมรดกจึงแจ้งที่ฝังทรัพย์ให้ทราบพระอุบาลีเถระจึงตัดสินว่าพระอชุกะไม่มีความผิดเนื่องจากปฏิบัติไปตามเงื่อนไขที่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สั่งไว้พระอุบาลีเถระมหาสาวกเป็นกำลังสำคัญผู้หนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาช่วยแบ่งเบาภาระองค์พระสัพพัญญูและพระธรรมเสนาบดีทั้งสองประกอบกับมีความเชี่ยวชาญในธรรมวินัยอย่างยิ่งดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่ามีความเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายเอทัคคะในด้านผู้ทรงพระวินัยคู่กับพระปัญจาจราเทรีเอทัคคะในด้านผู้ทรงวินัยฝ่ายภิกษุณีเมื่อมีการปฐมสังฆายนาพระไตรปิฎกหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานได้3เดือนพระอุบาลีเถระรับหน้าที่เป็นผู้วิสัชนาพระวินัยพระอานนท์
เถระรับหน้าที่วิสัชนาพระสูตรและพระอภิธรรมปิฎกโดยมีพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานและเป็นผู้ถามคือปุจฉานั่นเองนะคะดังนั้นในเรื่องของท่านอุบาลีเถระนะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะคะให้กับยโสธรานะคะเพื่อที่จะได้เป็นขวัญและก็กำลังใจในการที่จะมานำเสนอเรื่องดีๆนะคะต่อท่านให้ได้ฟังแล้วก็อิงความรู้นะคะแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้ฟังไปด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะท่านทั้งหลายคงจะได้ประโยชน์นะคะมีน้อยก็มากนะคะเพื่อที่จะใคร่ครวญตามความเป็นจริงว่ากว่าแต่ละมนุษย์จะได้สำเร็จมรรคผลหรือกว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างนั้นล้วนแล้วแต่จะต้องฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขแต่งเติมปรับปรุงตัดต่อเพิ่มเติมตลอดจนถึงการอบรมบ่มเพาะแล้วก็การพัฒนาจิตและพฤติกรรมของตนเองให้สมควรคู่ควรแก่ธรรมวินัยและก็วิสัยในการหลุดพ้นนั่นเองดังนั้นจึงต้องอาศัยถึงความเพียรความพยายามอย่างมากฉะนั้นการที่เราได้มาร่ำเรียนอ่านเขียนนะคะพุทธประวัตินะคะของอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ภิกษุภิกษุณีต่างๆเนี่ยทำให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดความศรัทธาเริ่มใสในพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้นนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ